คือราคาเราก็หมายถึงตกลงกับลูกค้าก่อนใช่ไหมใช่ต้องเช็คเครื่องก่อนอ๋อนะครับอันนี้เครื่องแล้วบอกราคาลูกค้าอ๋อถ้าลูกค้าพอใจซ่อมก็ค่อยซ่อมใช่ไหมครับไม่ซ่อมก็เช็คให้ฟรีครับอ๋อนะครับเช็คฟรีนะครับอันนี้ก็จากปากช่างนะครับบางท่านบอกว่าช่างคิดแพงคงไม่ใช่แล้วล่ะมันต้องบอกว่าช่างเขาตีราคาก่อนราคาก่อนครับอ๋อครับผมเพราะว่าใช่ต้องตามอะไรก็อะไรเสียคือจะเป็นอยู่ไปตีราคาเขาเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปคิดตังค์ลูกค้าอ๋อนะครับมันจะเสียนะครับสวัสดีFC ทาง YouTube นะครับโค้ชคนยโสแล้วก็ทางเพจนะครับโค้ชคนยโสนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านซ่อมเครื่องเสียงนะครับบริเวณแถวริมคลองหลอดนะครับฝั่งตลาดบ้านหม้อนะครับผมต้องบอกว่าผมทำคลิปแนวเครื่องเสียงมานานนะครับคือที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือต้องมาซ่อมนะครับคือบางคนก็ไม่อยากจะซื้อใหม่นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟทีวีจอ LED นะครับลำโพง Power Amp นะครับพอดีมาเจอร้านนี้นะช่างเต่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลายร้านแล้วกันนะครับเบอร์โทรก็นี่เลยนะครับตามนี้เลยนะผมจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับจะพยายามถามช่างนะครับวันนี้ขออนุญาตช่างนะเขาซ่อมลำโพงนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องดูนิดนึงวันนี้ช่างซ่อมอะไรของลำโพงครับคือส่วนไหนครับเปลี่ยนวอยซ์ครับเปลี่ยนวอยซ์นะครับผมโอ้นะครับเดี๋ยวนะครับผมให้ดูชัดๆคือตัวนี้วอยซ์ขาดใช่ไหมครับใช่วอยซ์มันไหม้ก็สายขั้วก็ขาดก็คือส่วนอื่นก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับได้ครับกระพงกระดาษสไปเดอร์ด้านล่างใช้ได้อยู่ครับผมอันนี้ก็คือถ้าเปลี่ยนไว้นี่ก็คือได้เลยใช่ไหมได้ครับใช้ได้เลยแล้วถ้าอย่างนี้ค่าซ่อมยังไงครับช่างตอนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดไว้ครับไว้ใหญ่ไว้เล็กก็ตามราคาไว้ใหญ่ไว้เล็กครับครับผมไว้ใหญ่ก็จะราคาสูงหน่อยนะครับอันนี้กี่นิ้วนะ18ป่ะเลย28ครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วคงโครงหล่อด้วยเนี่ยโครงหล่อกลางแจ้งสองทำมาเป็นคู่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอ๋ออันนี้ไว้เก่ามันใช่ไหมครับหรือว่าซ่อมไปแล้วอันนี้กำลังจะเปิดซ่อมอ๋ออันนี้คือไว้เก่าของเขาใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็คือแง่ออกนะครับทางร้านเราก็ซ่อมได้ทุกอย่างนะครับท่านก็จะเป็นพวกทีวีแอมป์ขยายลำโพงครับครับผมแอมพวก power amp แล้วก็จอ LED อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมนะครับก็อยู่ข้างคลองหลอดนะครับร้านอันนี้ร้านช่างเต่าใช่ไหมครับช่างเต่านะครับก็เปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพวกลำโพงบลูทูธอะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับนี่นะครับลำโพงบลูทูธนะครับคือปัญหาหลักๆเลยก็คือคนที่เปิดลำโพงบลูทูธนะครับมีปัญหาก็มาที่นี่ได้นะครับแล้วก็ power amp นะร้านช่างเต่านะครับที่หลักๆก็คือพวกจอ LED นะครับมิกเซอร์นะครับนี่อย่างนี้นะนี่ทีวีจอพัดมาต่างๆนะครับแอมรถยนต์นะครับแล้วก็นี่ดอกลำโพงอันนี้เขาน่าจะซ่อมเสร็จแล้วนะคือเหมือนกับเขามาเปลี่ยนไว้นะครับนี่ก็คือ power นะครับวันนี้อากาศร้อนนิดนึงผมอาจจะไม่ได้เจาะจงรายละเอียดนะครับอันนี้ร้านแรกนะครับช่างเต่านะช่างเต่ารับซ่อมด่วนนะครับทีวีจอ LED นะครับ LCD พัดมานะครับผมไมโครเวฟแล้วก็ร้านข้างๆกันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับช่างอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่นะครับเผื่อท่านใดอยากจะโทรสอบถามนะครับนี่ช่างเขตนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็คือเขาก็ซ่อมทีวีเหมือนกันซ่อมเครื่องเสียงนะครับครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตช่างนิดนึงครับอันนี้รู้สึกจะเป็นซ่อมตู้นะครับลำโพงซับหรือเปล่านะครับอันตัวนี้นะก็ถ้าเครื่องเสียงพังนะครับต้องการซ่อมนะครับที่นี่นะครับร้านช่างเขตนะครับนี่ทีวี LCD LED จอพัดมาลำโพงนะครับ
ขอดูนิดนึงอันนี้มันเกิดปัญหาอะไรครับตัวนี้เสียงไม่ออกเสียงไม่ออกนะครับเป็นอันนี้นะครับพอซ่อมตามอาการนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้เปลี่ยนไว้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ๋อนะครับเปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้ใหม่ขอดูใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่นะครับคือถ้าเรามีปัญหาพวกเครื่องเสียงจอ LED ก็มาที่นี่ได้นะครับรับหมดใช่ไหมครับก็คือลำโพงก็ได้ใช่ไหมครับลำโพงด้วยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไว้ครับผมคือราคาเราก็หมายถึงตกลงกับลูกค้าก่อนใช่ไหมใช่ต้องเช็คเครื่องก่อนอ๋อนะครับอันนี้เครื่องแล้วบอกราคาลูกค้าอ๋อถ้าลูกค้าพอใจซ่อมก็ค่อยซ่อมใช่ไหมถ้าไม่ซ่อมก็เช็คให้ฟรีครับอ๋อนะครับเช็คฟรีนะครับอันนี้ก็จากปากช่างนะครับบางท่านบอกว่าช่างคิดแพงคงไม่ใช่แล้วล่ะมันต้องบอกว่าช่างเขาตีราคาก่อนราคาก่อนครับอ๋อครับผมใช่ต้องตามอะไรก็อะไรได้เสียคือจะไปอยู่ๆไปตีราคาเขาเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปคิดตังค์ลูกค้าอ๋อนะครับมันจะเสียไงทำไม่ได้ก็ต้องยอมขาดทุนทำไม่ได้ก็คือเราต้องยอมใช่ไหมต้องยอมไม่เคยคิดตังค์ลูกค้าก่อนครับผมอันนี้คือการันตีกับช่างนะครับอันนี้สนับสนุนราคายังไงครับช่างถ้าซ่อมอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ผมว่าเครื่องยี่ห้อดีๆไว้ก็ต้องเป็นดีอย่าง JBL ยามาฮ่าก็เครื่องลำโพงถูกๆก็ร้อยก็ถูกอ๋อก็คือไว้ที่ตามยี่ห้อของแบรนด์เนาะลำโพงได้แพงผมก็ต้องเอาไว้ไม่แพงอ๋อครับผมเดี๋ยวผมขอดูข้างในนิดนึงนะครับอันนี้คือเราซ่อมจากประสบการณ์หรือว่าเราเรียนมาครับท่านก็ทุกอย่างต้องผ่านการเรียนหมดโอ้นะครับก็คืออย่างน้อยๆเราก็ต้องรู้ไว้มั่งแหละถ้ามันอยู่ๆมันไปอยู่ๆเราจะมาเป็นเลยคงไม่ได้เนาะอย่างนั้นคือช่างงั่วแล้วอันนั้นคือทุกคนนะครับสามารถทำเป็นได้หมดทำเป็นหมดแต่ว่าอาจจะรู้ไม่จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือทำให้มันดังก็ทำได้แต่ว่าจะดีหรือไม่ดีแบบนึงครับนี่นะครับก็คือการันตีจากช่างนะครับผมนะครับก็ถือว่าการันตีจากช่างนะครับก็ถ้ามีปัญหาก็ต้องมาตีราคาก่อนนะครับ นี่เห็นไหมเขาซ่อมกันเป็นทีมงานเลยอันนี้เป็นของรถยนต์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนเวเตอร์อ๋อนึกว่าเป็นของรถยนต์ปัญหาตัวนี้จากอะไรครับเกิดจากอะไรอันนี้ครับอันนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนอะไรให้เฉยๆอ๋อครับครับขอบคุณครับตัวลองแล้วใช้ได้แบบปกติครับให้เปลี่ยนพัดลมให้อันนี้เปลี่ยนพัดลมนะครับก็คือมีปัญหาอะไรก็ให้มาปรึกษาช่างนะครับที่นี่นะครับซอยนี้เลยอันนี้ซอยแรกนะที่ผมมานะครับ2ร้านนะครับก็คือร้านของช่างเขตนะครับช่างเขตแล้วก็ช่างเต่านะครับก็คือเขาก็เปิดซ่อมเหมือนกันนะครับใกล้ๆกันนะคงจะไม่ทะเลาะกันนะคิดว่า เดี๋ยวเราดูริมๆอีกต่อไปนะครับอันนี้ร้านหนึ่งนะแต่ร้านนี้เขาวันนี้ช่างยังว่างอยู่อันช่างนี้ก็ทำสวัสดีครับนี่กำลังซ่อมกันเห็นเลยขออนุญาตนะครับอันนี้เกิดปัญหาอะไรครับลำโพงบลูทูธเหรอครับลำโพงบลูทูธครับแจ็คเสียอ๋อนี่วิกเสียอันนี้เขาเรียกลำโพง DIY ใช่ไหมไม่น่าจะของจีนอ๋อของจีนตัวนี้แจ็คเสียคือเราซ่อมตามอาการใช่ไหมครับใช่นะครับสำหรับลูกค้านะครับถ้าจะมาซ่อมนะครับริมของหลอดนะครับผมฝั่งนี้เขาเปิดทุกวันเลยธรรมดาคนจะเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะครับร้านนี้นะคือเหงื่อมันเข้าตาผมอ่ะนะครับผมให้ดูเบอร์โทรนิดนึงนะครับช่างนี้นี่นะครับเบอร์โทรนะครับผมอันนี้เป็นตามนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาซ่อมนะครับ
ผมมาอัปเดตที่นี่ซอยตรงข้ามซอยคลองหลอดนี้บ่อยมากนะครับผมนะถ้าสนใจซ่อมพวกจอ LED นะครับลำโพงดอกลำโพงนะครับก็ต้องที่นี่นะครับผมร้อนถ้าเดินมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะพาเดินมาทะลุมาทางนี้ฝั่งโน้นก็คือคลองหลอดนะครับแถวนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมทางนั้นนะครับขายอุปกรณ์เสริมเป็นร้านช่างนายนะครับดอกลำโพงเขาเต็มเลยร้านช่างนายซ่อมทีวีลำโพงนะครับสวิตชิ่งขออนุญาตครับอันนี้เป็นไฟเวทีคอนเสิร์ตอ๋อครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีผมมารีวิวเกี่ยวกับร้านซ่อมลำโพงเพิ่งจะเห็นซ่อมไฟนะครับอันนี้เป็นไฟที่เขาใช้ตามเวทีงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับเนี่ยนี่นะครับลำโพงอ่ะไหม้หมดเลยนะไฟมีปัญหานะครับไหม้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนวอยซ์นะครับผมใช่นี่นะครับร้านนี้ก็คือเบอร์โทรนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์โทรนิดนึงนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับตัวคอมพิวเตอร์500แล้วก็เสียง12นิ้วอีกตัวนึง500เท่ากันซ่อมไฟนะครับอันนี้โอเคนะครับโอเคครับพอดีช่างกำลังยุ่งยากอยู่เดี๋ยวผมเดินต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอย้ายบ่อยนะอันนี้ก็ช่างหนุ่มนะครับช่างประจำเราเลยวันนี้มารีวิวอีกรอบนึงอันนี้กำลังทำอะไรครับช่างผมก็ชุดคอนโทรลมอเตอร์อ๋อนะครับปกติอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมย้ายที่เรื่อยเลยอ๋อโอเคครับอันนี้ก็มาอัปเดตครับคร่าวๆเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ก่อนนี่ครับฝั่งโน้นก็มีนะครับส่วนมากก็จะเป็นร้านซ่อมเท่านั้นครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นพวกพัดลมเนี่ยเป็นหมุนลวดทองแดงซ่อมพัดลมหัวนี้ซ่อมน่าจะเป็นไฟเทคหรือเปล่าครับมีสารพัดช่างเลยครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมเดินคร่าวๆฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไปฝั่งโน้นก็จะเป็นช่างซ่อมพัดลมนะครับฝั่งโน้นนะคือถ้ามีปัญหาพวกวอยลำโพงนะครับ power amp นะครับตู้ลำโพงนะครับชำรุดไม่มากครับจอย LED แล้วก็พวกวอยลำโพงขาดนะครับก็แนะนำที่นี่นะครับข้างคลองหลอดนะครับร้านซ่อมลำโพงริมทางแล้วกันนะครับผมใช้คำว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็ซ่อมตามอาการของที่เป็นนะครับไม่ได้ซ่อมโดยพลการนะครับก็ต้องบอกลูกค้าแบบนี้นะครับสวัสดีครับผม